ค่ะคุณต้องค่ะครับสวัสดีครับพี่นอนโอ้ยวันศุกร์นี้นะคุณต้องนะครับ1,600ปิ่มปิ่มมยูืลนได้วอลลุ่ม61,000ยืนได้ครับถือว่ายืนได้ยืน1,600ได้ครับภาพยังสวยภาพขาขึ้นระยะสั้นๆเนี่ยยังสวยอยู่จะโดนตบครับตบให้ตกใจไหมก็เสียงสน่ยาอจงะเป็ขนวัระญหว่างวันครับน่าจะเป็นระหว่างวันคือขึ้นแล้วก็มีแรงเทคระหว่างวันครับภาพแบบนี้ผมว่าระวอลลุ่มเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้ผมว่าดีคือมีขายทํากําไรระหว่างทางแล้วแต่ว่ายังมีปัจจัยบวกในระยะสั้นออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ภาพแบบนี้มันก็คือไซด์เวย์อัพหรือว่ารีบาวในระยะสั้นนะครับในช่วง2-3 เดือนเนี้ยนะครับเพราะ1,600ตัวเลขกลมๆที่ปิดสัปดาห์นี้มันเสียวสยองของขนมันแบบชน1,600แนวต้านจิตวิทยาแล้วจะโดนแบบตบซ้ายหันตบขวาหันผมว่าตลาดตอนนี้เล่นง่ายอ๋อเหรอเล่นแบบคือถ้ากล้ากลัวๆอย่างเงี้ยถ้าถามเป็นถ้าถามนักลงทุนว่ากล้าเล่นไหมบอกไม่กล้าเนี่ยไอเนี่ยเล่นง่ายละอ๋อเหรอเพราะเล่นแบบว่าท่อมนะครับพี่บอลครับนี่คืออย่าลืมนะครับว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราซึมซับข่าวร้ายไม่ว่าจะเป็นเทรดบอลแล้วก็มาจนถึงเรื่องของ GDP ของเราที่ดรอปนะครับแล้วก็มาสุดท้ายก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับแต่ว่าคือมันก็รับข่าวไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีคือมันซึมซับเต็มที่แล้วนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยพอครับพี่วอนตอนนี้เป็นยังไงพี่คือตอนนี้เนี่ยมันพอมันเริ่มมีข่าวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวดันเทรดวอร์เฟส1นะครับก็เพิ่งเซ็นกันไปนะครับแล้วก็เรื่องของผ่านร่างงบประมาณไอ้นี่ของในประเทศนะเราก็ผ่านร่างงบประมาณนะครับในวาระ2-3แล้วก็กำลังเข้าสู่วาระการพิจารณาของสวซึ่งก็น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะทุน9แล้วก็ทุน9ที่27นะครับนี้งบประมาณของเราเนี่ยปี63เนี่ยมันก็จะเบิกเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยในช่วงปลายเดือนกุมภามีนานะครับนั้นหมายความว่าณตอนนี้ผมว่าอะไรดีๆเนี่ยมันออกมานะครับเห็นแต่ว่านักเซนติเมนต์สำหรับนักทุนเนี่ยอาจจะกล้ากลัวนะครับแล้วposition ในส่วนของบล็อกเทรดตอนนี้วอลลุ่มเป็นยังไงฮะวอลลุ่มไม่คือมันก็ไปกระจายตัวนะครับไม่ทั้งตัวโททั้งตลาดนะฮะทั้งตลาดเนี่ยก็อยู่ในระดับเดี๋ยวนะผมเปิดให้ดูแป๊บกี่ล้านคอนตอนนี้ outstanding เนี่ยก็ปกติเนี่ย outstanding เนี่ยอยู่ในระดับ3 ล้านคอนแทคนะครับครับนี้เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับไม่ใช่แบบตอนนี้ outstanding ไม่เยอะครับ2,590,000ครับก็เริ่มลดลงก็ใช่อาจจะปิดทำกำไรนะครับคือผมว่าแบบนี้ดีไม่ได้แบบไม่ได้พีคมากนะครับงั้นตอนนี้คือตลาดเนี่ยไม่ได้ใช้เลเวอเรจสูงนะครับเพราะตลาดกล้ากลัวแล้วก็คือผมมองเป็นการเล่นแบบบัตทอมเอาได้ครับขึ้นมาครับทีนี้แล้วไงต่อฮะก็ระดับแนวต้านนะครับเดี๋ยวให้แนวต้านตลาดไว้นะครับนี้ผมมองเป้าแนวต้านให้3ระดับนะครับก็ใช้ระดับ Fibonacci Retracement นะครับระดับแรกเนี่ยก็คือ 38.2 นะครับก็ 1,620 นะครับระดับที่2ระดับต่อไปเนี่ยแนวต้านที่2เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ 50% เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,645 นะครับแล้วระดับที่3เนี่ยนะครับ 61.8 เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ 1,670 นะครับงั้นผมมองว่าระดับที่1กับที่2เนี่ย38.2 กับ 50% เนี่ยรอบนี้น่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นภายในเดือนกุมภาค่ะนะครับก็คือขึ้นพักแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้านักทุนมั่นใจเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีแบบดีดแรงๆครับแล้วก็ไปชนระดับแนวต้าน3ระดับเนี้ยนะครับงั้นผมมองว่า1,640เนี่ยไม่น่ายากนะครับในช่วง2เดือนนี้แล้วฟิวเจอร์เป็นยังไงสถานะฟิวเจอร์ต้องคือยังไงก็ต้องอยู่ฝั่งรองอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นรีบาวสั้นๆเนี่ยครับมันเป็นรีบาวในช่วงสั้น2-3 เดือนเนี่ยนะครับงั้นผมว่าฝั่งช็อตเนี่ยหยุดไปก่อนแล้วก็ย่อรองหรือไม่ก็ฟอลโล่รองทีนี้อย่างวันนี้มายืน1,600ได้นะครับงั้นโพชั่นรองก็ผมว่าเล่นโปรฟิตรันถือต่อนะครับถ้าใครที่มีนะแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำฟิวเจอร์ผมแนะนำเป็นหุ้นครับแล้วก็เป็นขอออปชั่นนะครับตัวออปชั่นตัวไหนคะตอนนี้ออปชั่นก็แนะนำout of the money นะครับก็คือตอนนี้ set 50เนี่ยมันอยู่ที่ระดับ1,080นะครับงั้นก็แนะนำตัวออปชั่นสไตล์1,100นะครับ
ครับก็คือ S50 H20 นะครับแล้วก็ C1100ครับค่ะตอนนี้อยู่ในระดับ 10.4 นะฮะครับ10.4ผมว่าสะสมไม่เกินเท่าไหร่ฮะผมว่าสะสมเนี่ยดูโซนเนี้ยไม่เกิน11 12นะครับก็ผมว่ามันสัปดาห์เนี้ยมันไปหายที่ 11.3 นะครับค่ะผมว่าสะสมไม่เกิน12จุดเนี่ยแล้วก็เล่นไป in the money ครับเล่นจาก out ไป in นะครับครับ out กับ in เพราะว่าช่วงใช่เพราะช่วง2เดือนเนี้ยผมว่าตลาดน่าจะไต่ระดับขึ้นไปนะครับจนถ้าset 50นะครับผมให้แนวเป้าหมายไว้ที่ก็เหมือนกันใช้ pivot ที่pivot retracement นะครับก็ถ้า 38.2 เนี่ยก็อยู่ที่ 1,090 ถ้าเป็น 50% ก็อยู่ 1,110 ประมาณนี้นะครับครับได้ค่ะครับได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคุณต้องค่ะครับนิดนึงพี่มอนครับใช่จ้ะหุ้นกลุ่มที่จะดันตลาดนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์นะใหญ่นะครับที่แนะนำก็Kbank SCB KTB Bay ค่ะพวกเนี้ยBBL อยู่ไว้ก่อนนะครับรอการเทรนเดอร์ให้จบก่อนนะครับให้มันชัดรอคอนโซลงบให้ชัดไปเลยครับแล้วก็กลุ่มรับเหมานะครับตอนบ่ายก็ข่าวมาแล้วนะครับก็กลุ่มของ BTS DA แล้วก็ Stake เนี่ยได้สนามบินอุตภาวนะครับดังนั้นก็ขายเทเบิลฟิกสเต็กไปก่อนนะครับกับ CK ครับแล้วก็ใช่จอห์นแฟกรอรับได้อีกเมื่อไหร่รอรับผมว่าเดี๋ยวค่อยดูสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวผมไปเมาช่วงเที่ยงไปเมาช่วงเที่ยงชัวร์นะก็ชัวร์ครับคือตอนนี้ถือแบงก์กับ property บางตัวที่แนะนำไปก่อนค่ะได้ค่ะคุณต้องขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวคุณต้องจะมาเมาให้นักลงทุนฟังทำไมคุณต้องถึงแนะนำออปชันไกลจากตัว set 50ตอนนี้1,081แล้วนะก็เลยต้องไป strike price ที่ตัว4,100นะฮะเพราะว่าในเรื่องทำดีเคถ้าแอดเดอะมันนี่ทำดีเคจะกินเร็วนั่นเองเลยก็ต้องไปซื้ ตัวห่างๆทำดีเคจะได้กินช้าๆนะฮะทุนก็เป็นไอเดียนะฮะหลายๆท่าน